แม้อิสลามจะเริ่มต้นตั้งแต่มีมนุษย์คนแรกบนหน้าแผ่นดินโลกใบนี้นะครับแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดแต่ว่าการเริ่มแรกของอิสลามเนี่ยไม่ได้ใช้คำว่าอิสลามแต่ใช้คำว่าฮูดาหรือว่าเป็นทางนำที่เราได้ส่งมาให้แก่นบีอาดัมเมื่อมาอยู่บนโลกใบนี้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็จากฮูดานี่เองนะครับที่มาเป็นอิสลามในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับหลังจากที่อยู่ในรูปแบบของคัมภีร์ต่างๆแล้วก็มาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมการบรรยายและกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดพิเศษใดๆในโลกล้วนอิสลามส่วนหนึ่งในงานเปิดคอร์สกว่าอิสลามจะมาถึงเราเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของทางนำซึ่งคำว่าอิสลามนั้นก็ถือได้ว่าเป็นระบบและกระบวนการหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าหรือที่มุสลิมมักจะเรียกกันว่าทางนำนั่นเองกิจกรรมในวันนี้เราได้รับฟังการบรรยายจากอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนถึงเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆที่ถูกส่งมาบอกเล่าเรื่องราวของการมีอยู่ของพระผู้เป็นเจ้าและบอกเล่าเรื่องราวที่สำคัญของพระองค์นั้นก็คือการมีพระเจ้าองค์เดียวซึ่งทำให้เห็นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ทรงปล่อยให้มนุษย์นั้นหลงอยู่ในความเท็จพระองค์ปรารถนาให้มนุษย์ประสบกับความสำเร็จสันติสุขทั้งในการดำเนินชีวิตในโลกนี้และในโลกหน้าด้วยพระองค์จึงส่งบรรดานบีต่างๆตลอดช่วงอายุขัยของมวลมนุษยชาติมาทำหน้าที่นำพามนุษย์สู่สวรรค์ของพระองค์แต่ถึงกระนั้นก็ตามไม่มีการบังคับใดๆให้เชื่อและศรัทธามนุษย์ทุกคนมีเจตนาลมเสรีในการเลือกที่จะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ได้แต่ทุกๆการตัดสินใจนั้นมนุษย์ก็ต้องพร้อมรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้นเช่นกันนอกจากการบรรยายพิเศษจากอาจารย์บรรจงบินกาซันแล้วยังมีการเวิร์กช็อปทำกิจกรรมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และนำบทเรียนต่างๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมได้ฟังบรรยากาศเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นและสนุกสนานแต่ก็ยังคงได้เนื้อหาสาระความรู้และข้อคิดเตือนใจเพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นการเชื่อมต่อจากกิจกรรมทางวิชาการที่เราได้ทำกันมาเมื่อก่อนหน้านี้นั่นก็คือกิจกรรมประวัติศาสตร์ที่อยู่ในหลักสูตรรอยทางศรัทธาและเนื่องจากว่าเนื้อหาไปจบอยู่ตรงที่นบีอิสลามแล้วก็มีหลายคนอยากจะเรียนต่อถึงประวัติของนบีมุฮัมมัดซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อจากนบีอิสลามผมก็เลยตอบสนองด้วยการจัดหลักสูตรกว่าอิสลามจะมาถึงเราซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นๆใช้เวลาประมาณสัก5สัปดาห์จะพูดถึงเรื่องราวของท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเป็นสำคัญนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในหลักสูตรอบรมขั้นพื้นฐานของเราเนี่ยมีเรื่องการศรัทธาในบรรดานบีแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะลงลึกในเรื่องราวของบรรดานบีต่างๆให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมที่มีความสนใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ตอบความต้องการของผู้ที่ต้องการจะศึกษาเรื่องราวของบรรดานบีทั้งหมดรวมทั้งเรื่องราวของนบีมุฮัมมัดสลัมนะครับก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันมาโดยการจัดค่ายที่เราทำกันเป็นประจำปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดนะครับดังนั้นผมก็เลยดีไซน์กิจกรรมวันนี้กิจกรรมเปิดตัวกว่าอิสลามจะมาถึงเรานะครับในรูปแบบที่มีการให้วิชาการปูพื้นฐานถึงเรื่องราวการมาของอิสลามแล้วก็มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้คนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับได้หันหน้าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันซึ่งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่เรามุ่งมั่นปรารถนาอยากให้คนที่มาเรียนเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์แล้วก็รู้จักกันดีเพื่อจะสร้างจะมาขึ้นทำงานต่อไปในอนาคตครับคอร์สกว่าอิสลามจะมาถึงเรายังไม่จบเพียงแค่นี้ยังมีเนื้อหาสาระที่เข้มข้นต่ออีกถึง4สัปดาห์ทุกวันอาทิตย์ณมูลนิธิสันติชนตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปพี่น้องท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในชั้นเรียนได้
และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมดีๆที่เราสร้างสรรค์ให้แก่ผู้สนใจอิสลามอย่างต่อเนื่องด้วยหวังว่าพี่น้องทุกท่านจะเข้าใจถึงความรักของพระผู้เป็นเจ้าที่มีต่อเราและให้พี่น้องเห็นคุณค่าของคำว่าอิสลามว่ามันสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อความรอดของชีวิตและจิตวิญญาณของพวกเราทุกคน